เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเลขนะคะผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้นในวันนี้กันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 แถลงนะคะบอกว่าผู้ป่วยโควิดวันนี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้น120รายค่ะยอดสะสมรวมก็อยู่ที่1,771รายนะคะแล้วก็วันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายรวมเสียชีวิตแล้วเนี่ย12รายค่ะโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นยังพบผู้ป่วยสะ สมสูงถึง850รายค่ะ นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสอบคอนะคะได้แถลงว่าภาพรวมของสถานการณ์โควิด -19 ระดับโลกนั้นพบว่าสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งนะคะคือมีจำนวนผู้ป่วยอยู่ที่1.87แสนรายสำหรับประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นวันนี้120รายค่ะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือ 1. กลุ่มที่สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า หรือว่าเกี่ยวข้องกับสถานที่พบผู้ป่วยจำนวน51รายได้แก่กลุ่มสนามมวยค่ะ1รายกลุ่มสถานบันเทิง11รายสัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้า38รายและกลับจากพิธีศาสนามาเลเซีย1รายนะคะ สคือผู้ป่วยรายใหม่39รายได้แก่กลุ่มที่กลับจากต่างประเทศ22รายเป็นคนไทยกลับจากต่างประเทศ6รายค่ะกลับจากพิธีทางาศาสนาที่อินโดนีเซีย16รายเป็นคนต่างชาติเดินทางเข้ามา2ราย กลุ่มอาชีพเสี่ยง14รายและบุคลากรทางการแพทย์1รายนะคะ 3. คือกลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคมีอยู่30รายค่ะโดยวันนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยจำนวน2รายก็เลยส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสมนะคะยอดอยู่ที่1,771รายเสียชีวิตรวม12รายค่ะท่านโฆษกสบคอบอกว่าในจำนวนผู้ป่วย1,771รายนั้นพบว่ากราฟยังพุ่งทะแยงขึ้น ยังไม่น่าพึงพอใจโดยพบว่ากระจายอยู่60จังหวัดเป็นกรุงเทพมหานครสูงสุด850รายตามด้วยนนทบุรี104รายเมื่อดูผู้ป่วยรายใหม่120รายก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแต่ยังไม่น่าพึงพอใจเพราะตัวเลขยังเป็นหลักร้อยกว่าโดยพบใน16จังหวัดเช่นกรุงเทพมหานคร43รายสมุทรปราการ23รายภูเก็ต11ราย กระบี่นนทบุรีปรทุมธานีบุรีรัมย์สงขลาชนบุรีจังหวัดละสองรายชเชียงรสานครปฐมศรีสะเกดสมุทรสาครสระบุรีหนองบัวลำภูอุบลราชธานีจังหวัดละหนึ่งรายรอสอบสวนโรค24รายทางนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและนนทบุรีช่วง3-4วันนี้ทำท่าจะลดลงแต่ยังเป็นหลักสูงอยู่กว่าตอนต้นเดือนมีนาคม ขณะที่ต่างจังหวัดยังส่งตัวและยังต้องเฝ้าระวังครับทางนี้เนี่ยจากการพิจารณาผู้ป่วยรายวันตามปัจจัยเสี่ยงนะคะก็พบว่ากลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้านี้มีทั้งหมด437รายจํานวนไม่ลดลงนะคะหมายถึงว่าจํานวนการติดในบ้านที่ยังไม่ลดลงถ้าไม่เพิ่มระยะห่างบุคคลในบ้านที่บอกว่าอยู่บ้านเพื่อชาติ ก็จะต้องเพิ่มมาตรการระยะห่างบุคคลไม่ต่ำกว่า2เมตรด้วยนะคะ,ะฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของท่านโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19ค่ะสถานการณ์ของโลกนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องมารับรู้กันนะครับจะเห็นภาพนี้นะครับสีแดงแล้วก็จากเดิมนี้แดงธรรมดาตอนหลังมาเขาต้องไปเพิ่มเป็นสีออก ดำไปแล้วนะครับแดงจนกระทั่งเป็นแดงเลือดหมูไปแล้วเคสที่ยืนยันตอนนี้รวมทั่วโลก8,56910นะครับแล้วก็รายที่หนักคือ32,297รายที่ดีขึ้นและหายแล้ว177,141นะครับแล้วก็เสียชีวิตไป42,107รายสหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับที่1น,นะครับมีการติดเชื้อรวมนะครับ1,000 0 0 87,340เพิ่มขึ้นวันเดียวนะครับเมื่อวานนี้23,861ซึ่งสูงที่สุดในโลกไปแล้วนะครับของไทยเราอยู่ที่อันดับ35ตัวเลขของเมื่อวานนี้ที่เพิ่มขึ้น120ตัวเลขรวมเมื่อวานนี้1,651รายเสียชีวิตไป10รายครับตัวเลขวันนี้นะครับสถานการณ์ของประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้1,771มีผู้ป่วยใหม่120รายเสียชีวิต2รายวันนี้1,771เป็นผู้ป่วยสะสมจะเห็นกราฟยังพุ่งทะแยงขึ้นซึ่งก็ยังไม่น่าพึงพอใจเพราะวันละเป็นร้อแต่มาดูในรายละเอียดในเคสใหม่นะครับจากวันนี้ก็คือ120 ก็ถามว่าดีกว่าเมื่อวานไหมดีกว่าวันก่อนไหมดีขึ้นครับแต่ก็ไม่น่าพึงพอใจจะเห็นจุดแต่ละจุดนี้เท่ากับ1รายหนึ่งคนนะครับเช,เช่นเดิมนะครับยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานครคือ850ตรงนี้แหละครับที่มีความสําคัญคือคนที่เดินทางอยู่ในกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงทั้งสิ้นที่ท่านจะติดเชื้อ850คูณประมาณสัก2เท่าถึงสเท่า ที่มออีอัตราการแพร่ชเชื้ออยู่นะครับก็จะทําให้ตัวเลขโดยมาตรฐานนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราเคยรายงานว่ากรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีอัตราการที่จะติดเชื้อให้คนอื่นมากกว่า3เท่านะครับม่ากว่า3คน3คนกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเห็นตัวเลขของคนกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นคูณ3เข้าไปอีกนะครับการรณรงค์ให้อยู่บ้านกลับบ้านแต่จํานวนการติดในบ้านไม่ลดลง ยังน่ากังวลน,นะครับเมื่อเทียบกับตอนต้นเดือนอยู่บ้านเพื่อชาติท่านยังคงต้องเพิ่มมาตรการกับตัวเองคือมีระยะห่างของบุคคลไม่ต่ำกว่า2เมตรอยู่ด้วยนะครับถ้ารับฟังจากเราแล้วท่านปฏิบัติตามในทุกมาตรการที่ท่านนายกเน้นย้ำอยู่เราก็เชื่อว่ามันน่าจะลดลงแต่ณตอนนี้ยังไม่เป็นเช่นนั้นท่านต้องเข้มยิ่งกว่านี้ เพื่อที่เราจะได้ลดอย่างที่บอกว่าเป้าหมายคนที่จะร่วมมือคือมากกว่า90% 90%ถึงจะได้ผลถ้ารับผิดชอบร่วมมือกันเพียงแค่ส่วนน้อยไม่มีทางได้นะครับ